โอเคเราจะมาดูเฉลยควิซวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโอเคข้อนี้สมการใดเป็นสมการพาราโบลาที่มีไดเรกทริกคือเส้นตรงแล้วจุดโฟกัสอยู่ที่นี่นะครับก็ถ้าเราวาดรูปขึ้นมาก่อน x เท่ากับลบ4อยู่นี่นะครับลบ4นี่คือ x เท่ากับลบ4จุดโฟกัสอยู่ที่4 0นี่คือ4 0ตรงนี้นะโฟกัสครึ่งหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้นะครับระยะทางระหว่างไดเรกทริกกับโฟกัสนะก็คือ8ครึ่งหนึ่งก็คือ4นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตะแคงขวาด้วยนะก็จะเป็น y ลบ0กำลัง2เท่ากับ c คือ4ก็เป็น16x ลบ0ก็ตอบช้อยไหนตอบช้อยนี้นะครับมาดูข้อ5ข้อ5นะครับสมการใดเป็นสมการพาราโบลาที่มีไดเรกทริกคือเส้นตรงนี้โฟกัสอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับข้อตะกี้นะก็คือวาดรูปขึ้นมาก่อน x เท่ากับลบ2โฟกัสอยู่ที่4 2 4อยู่นี่ตัวนี้คือ4นี่คือ2นี่คือโฟกัสครึ่งทางอันนี้ยาว6ครึ่งทางก็คือ3ก็นับถอยหลังไป3ก็จะเป็นตรงนี้คือ1นี่คือจุดยอดนะครับก็คือ1 2กราฟจะหน้าต่างเนี่ยสมการที่ได้ก็จะเป็น x ต้องเป็น y เนาะ y ลบ2กำลัง2เท่ากับจากนี้ไปนี่คือ c ก็คือ3 4 3 12x ลบ h นะครับฉะนั้นช้อยคำตอบของเราจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปเป็น y กำลัง2ลบ 4y บวก4เท่ากับ 12x ลบ 12 y กำลัง2ลบ 4y ลบ 12x บวก16เท่ากับ0เหมือนกับช้อยไหนลบ12บวก6 16ช้อยนี้นะครับต่อมาข้อ6สมการพาราโบลาซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่นี่นะครับวาดรูป1 0ตรงนี้นี่คือ1 0จุดยอดกราฟผ่านจุดนี้มีแกนพาราโบลาขนานกับแกน y นี่แกนพาราโบลานะก็คือแกนสมมาตรนั่นแหละนะจุดยอดอยู่ตรงนี้ไม่หงายก็คว่ำเนาะลบ1ลบ2ลบ1ลบ2อย่างนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับมันหงายไม่ได้แหละถ้ากราฟอย่างนี้ก็ต้องคว่ำนะครับเราก็จะได้ y x
ลบ1กำลัง2เท่ากับ4 4 y ลบ0ผ่านจุดเพื่อที่จะหาจุด C นะครับก็แทนค่า x ด้วยลบ1เข้าไปแทน y ด้วยลบ2โอเคสมการพาราโบลาที่ได้นะครับก็จะเป็น x ลบ1กำลัง2เท่ากับสี่คูณกับลบหนึ่งส่วนสอง y ลบสอง y ก็ตอบใช้ไหนดีนะ copy อ๋อต้องจัดรูปนะครับจัดรูปหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับลบสอง y หน้ากำลังสองลบสอง x บวกสอง y บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์มันก็ช้อยนี้นะครับต่อมาข้อที่7ทำหน้านี้ไปเลยพาราโบลามีโฟกัสอยู่ที่2 1จริงก็ไม่ไหวไว้นี่แล้วกันพาราโบลามีจุดโฟกัสอยู่ที่2 1เอาวาดรูปจุดยอดอยู่บนเส้นตรงนี้และไดเรกทริกขนานกับแกน x ไดเรกทริกนะครับขนานกับแกน x นี่ก็ไดเรกทริกเส้นตรงนี้หาจุดตัดเส้นตรงครับให้ y เป็น0 x จะเท่ากับลบ1ส่วน3ตรงนี้นะครับให้ x เป็น0ลบ1ส่วน7ก็วาดเส้นตรงประมาณนี้นะเส้นตรงที่ได้มาจุดยอดอยู่บนนี้นะครับก็คือ2 y นะครับจุดยอดกราฟก็จะประมาณนี้อาทิ้งเรารวมเป็นกราฟง่ายนะครับก็วาดสมการคือ x ลบ h กำลัง2เท่ากับ c c y ลบ kทีนี้นะครับเราอยากจะหาค่า y ก็เอาจุดยอดไปแทนสมการเส้นตรงนะx เป็น2ให้ y ก็เป็น y นั่นแหละครับบวก1เท่ากับ0 3 2เป็น6บวก1เป็น7ลบ7ส่วน7เท่ากับลบ1ตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ1นะครับจุดยอดของพาราโบลาซึ่งก็คือบวก1หาค่า c ค่า c ก็มันห่างกันเท่าไหร่นะครับค่า c ก็คือตรงนี้นะครับระยะห่างตรงนี้คือ1ลบลบ1ค่าสมบูรณ์เท่ากับ2 c เท่ากับ2ก็สมการที่ได้ก็จะเป็น8เนาะต้องจัดรูปนะครับจัดรูปหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เท่ากับ 8y บวก8 x กำลัง2ลบ 4x ลบ 8yลบ4เท่ากับ0มันก็ช้อยไหนเหมือนช้อยนี้นะครับ
วงรีมีจุดโฟกัสอยู่ที่นี่ก็วาดรูปโฟกัสวงรีครับผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆบนวงรีไปยังจุดโฟกัสทั้งสองเท่ากับ10แสดงว่า 2a เท่ากับ10 a เดียวเท่ากับ5 a กำลัง2เท่ากับ25ค่า c คือตรงนี้นะครับก็คือ3 c เท่ากับ3 c กำลัง2เท่ากับ9วงรีความสัมพันธ์ก็จะเป็น a กำลัง2ลบ b กำลัง2 9 25ลบ b กำลัง2 b กำลัง2เท่ากับ16ชั้นสมการก็คือ x กำลัง2 25 16เท่ากับ1จัดรูปนะครับสิบหก x กำลังสองบวก25 y กำลังสอง26คูณ15เป็นเท่าไหร่6530 12 15 25 400ข้อไหน25 y กำลังสองลบ400ข้อนี้นะครับวงรีมีจุดยอดอยู่ที่วาดรูปก่อน5ระยะห่างระหว่างอันอย่างแรกเลย HK คือ00 A เท่ากับ5 A กำลัง2เท่ากับ25ระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสทั้ง2เท่ากับ9ก็ 4.5 เนาะหาร2นะครับก็คือ 2C เท่ากับ9 C เดียวเท่ากับ 4.5 ก็ประมาณนี้นะครับกะเอาโฟกัสก็ 4.5 กำลัง2 16 25 45 20 22 23 24 45คูณ45 55 25 45 20 45 20 46 78 52 90 20.25 นี่คือ4กำลัง2ก็จะได้มีกำลัง2เท่ากับ25ลบ 20.25 5หรือ 4.75 นะ B กำลัง2สมการวงรีก็จะได้ x กำลัง2ส่วน25บวก y กำลัง2ส่วน 4.75ซึ่งจะได้
จัดรูปนะครับมันต้องจัดรูปด้วยเหรอแล้วก่อนนะเช็คแป๊บนึงนะครับจัดรูปอ่ะจัดรูปครับผมห้าเก้าสี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าสองเป็นสิบห้าหนึ่งเป็นห้าห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสี่ยี่สิบx กำลัง2ส่วน25บวกกับ4 y กำลัง2ส่วน19เท่ากับ1ก็ได้ช้อยนี้นะครับวงลีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับจุดยอดแกนโทก็แสดงว่า 2B เท่ากับ8เอเท่ากับ6นะครับฉะนั้นนี่ก็จะได้เป็น จัดรูปสามสิบหกคูณ16576ตอบข้อนี้นะครับเอ้ย x กำลัง2เดี๋ยวก่อนนะข้อนี้โอเคถูกแล้วไฮเปอร์ล่ามีจุดศูนย์กลางไฮเปอร์นะครับตรงนี้จุดยอดจุดหนึ่งอยู่ที่แสดงว่าไปอย่างนี้แสดงว่าจุดหนึ่งก็ต้องเป็นอยู่นี่นะครับโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ห้านี่คือโฟกัสลบห้าโอกาสสมการคือเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น x กำลัง2ส่วนด้วย
9ลบ y กำลัง2ก็ a กำลัง2คือ9 c กำลัง2คือ25 25ลบ9เท่ากับ b กำลัง2 16จำจัดรูปนะครับก็จะเป็น 16x กำลัง2ลบ 9y กำลัง2เท่ากับ96 549 1944สิบหก x กำลัง2ลบ9เริ่มตอบช้อยแรกนะครับไฮเปอร์โบลาที่มีโฟกัสที่นี่นะวาดรูปก่อนแกนตามขวาง6นี่คือยาว6นะครับแสดงว่าก็ครึ่งหนึ่งก็หาร2ก็เป็น3อันนี้ก็จะเป็น3นี่ก็เป็นลบ3 A คือ3 C คือ5 A กำลัง2เท่ากับ9 C กำลัง2เท่ากับ25ฉะนั้น25ลบ9เท่ากับ b กำลัง2 16ก็จะเป็น x กำลัง2 y กำลัง2 9 16แล้วก็หนึ่งไม่ถูกนะครับว่าผิดนี่ต้องเป็น y กำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองลบ b กำลังสองส่วนด้วย16จัดรูป 16y กำลัง2ลบ 9x กำลัง2ลบ144เท่ากับ0 16y ลบ 9x กำลัง2ลบตอบช้อยนี้นะครับส่วนข้อนี้ต้องยกไปอยู่อีกหน้าหนึ่งละที่คำนวณไม่พอจุดยอดจุดหนึ่งของไฮเปอร์โบลา2 4 1 2 1 2 3 4 2 4จุดยอดจุดหนึ่งโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่4 4 3 4นี่คือโฟกัส4 4แสดงว่ากราฟก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y ก็แสดงว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางก็คือ0 4A คือ2
4คือ4ก็จะเป็น16ลบ4เท่ากับ b กำลัง2 12เท่ากับ b กำลัง2ก็จะได้ x ลบ4เฮ้ย x กำลัง2ลบ y ลบ4กำลัง2 4กับ12เท่ากับ1จัดรูปนะครับ33x กำลัง2ลบหน้ากำลัง2บวกลบ28copy ไปดูช้อยนะครับมันจะช้อยข้อไหนช้อยข้อ1นะครับก็ตอบข้อ1ข้อใดไม่ถูกต้องก็จัดรูปทีนี้ HK จุดย่อของพาราโบลาอยู่ที่1 2อ่ะข้อนี้ถูกเนาะข้อใดไม่ถูกต้องเนาะข้อนี้ถูกโฟกัสของพาราโบลาอยู่ที่นี่4 4แล้วก็2 HK คือ1 2หงาย 0.5นี่คือโฟกัสนะครับ1กับ 2.5 อันนี้ก็ถูกสมการไดเรกทริกสมการไดเรกทริกก็เป็นเท่าไหร่ 1.5 y เท่ากับ 1.5 อันนี้ก็ถูกมาตัดเล็กต่ำค่าสมมูลของ2ก็ต้องได้2นะข้อนี้ผิดต้องตอบ2นะครับทั้งหมดสมการพาราโบลามีสมการของเส้นกำกับตรงกับข้อใดโอเคสมการเส้นกำกับจัดรูปก่อนนะนี่ไม่ใช่พาราโบลานะอันนี้มันอะไรน่าจะเป็นไฮเปอร์นะครับน่าจะเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2บวก50
ลบ368สันสัน48212938ส่วน3เส้นกำกับใช่ไหมก็จะได้เท่ากับบวกลบ38ส่วน3ส่วนด้วย19 x ลบ5ต้องจัดรูปตัวนี้ใหม่บวกลบ2ส่วน3ตรงกับข้อไหนอ๋อโอเคลืมใส่จะแพรรูปด้วยนะเพราะมันเป็น A เป็น B ส่วน A เนาะใส่จะแพรรูปใส่จะแพรรูปนะก็น่าจะเหมือนกับใช้ข้อนี้นะครับเป็นพาราโบลาที่มีจุด13จุดโฟกัสวาดรูปสังเกตดูนะปูจะวาดรูปบ่อยๆมันช่วยนะพาราโบลา x เท่ากับลบ5แสดงว่าจุดศูนย์กลางนะครับก็ดูที่ระยะทาง1ไปหาลบ5นะครับนี้เท่ากับ2 4ซึ่งนี้เท่ากับเท่าไหร่นะ6 4เดียวเท่ากับ3ก็1ลบ3ไปก็เท่ากับลบ2ตรงนี้นะครับคือจุดยอดลบ2 3ถ้าเส้นตรงที่ลากผ่านจุดโฟกัสขนานกับไดเรกทริกไปตัด P ที่จุด A และ B โอเคครับผมนี่คือ x เท่ากับ1 A B แล้วสมการของ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางจุด A จุด B แล้วสมการของวงกลมที่มี AD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางโอเควงกลมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคสมการของพาราโบลาก่อนก็คือตะแคงขวา y ลบ3กำลัง2เท่ากับ4 4เดียวคือ3 12 x บวก2ให้แทน x ด้วย1เข้าไปนะครับเส้นตรง x เท่ากับ1
ตัดกับพาราโบลาก็แทน x ด้วย1เข้าไปสามสิบห้าคูณกันเนาะเป็นเท่าไหร่สามสามเป็นหกสามเป็นสามเก้ากับลบสามแสดงว่าอันนี้เป็นนี่นะครับจุด A คือ1 9กับ1ลบ3ก็รัศมีของวงกลมก็จะเป็นเท่าไหร่6นะวงกลมของเราจะได้เป็น x ลบ1กำลัง2y ลบ3กำลัง2เท่ากับรัศมีคือ6ต้องจัดลูกนะครับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลัง6หลังกำลัง2หน้ากำลัง2หลังกำลัง2ก็จะได้นี่มาไปเทียบดูว่าตรงกับข้อไหนเอ็กซ์กำลังสองบวกวายกำลังสองลบสองเอ็กซ์ลบหกตรงกับข้อนี้นะครับวงรีผ่านจุดโฟกัสอยู่ที่เดียวกับโฟกัสของวงรีโอเคครับผมก็หาโฟกัสของวงรีได้ป่ะนะวาดรูปประกอบก็จะดีรูท5น่าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าครูวาดวงรีแล้วก็จุดรูท5ลบรูท6ครับนี้เราก็จะได้กำลังสองแทนค่าอันนี้เข้าไป
c เท่ากับอันนี้เนาะแสดงว่าอ๋อเราหาอันนี้ได้นี่หว่าระยะทางจากจุดใดๆนะครับเพื่อที่จะหา A เนาะอันนี้อาจจะดูยากกว่าหน่อยนะครับสอง A จะเท่ากับกับหน้ากำลังสอง4 32บวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองบวกหกหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่าไหร่23บวกกับ23ลบ4โอ้ไม่ง่ายไม่ง่ายโอเคเราใช้ข้อมูลอะไรมาช่วยอันนี้ไม่เวิร์กว่ะนักเรียนมันติดรูทติดอะไรเนี่ยเหนื่อยทำไมก็เหนื่อยย้อนกลับมาข้างล่างนี้ดีกว่านะครับสมมติว่าครูจัดรูปใหม่
ย้าย a กำลังสองขึ้นไปคูณกับฝั่งขวาเราฝั่งขวาย้ายลงมาหาร5นะครับนี่ดีกว่านะนี้ก็จะได้ c กำลังสองก็a กำลังสองเท่ากับ5ส่วน1ลบ6ส่วน b กำลังสองบวก b กำลังสองอันนี้ก็จะเป็น4 32นี่ก็คิดต่อเป็นเท่าไหร่12 b กำลัง2ลบ b กำลัง4ลบ26เป็น72บวก6 b กำลัง2เท่ากับ5 b กำลัง2b กำลัง4 1818ลบ5เหลือ13 b กำลัง2บวก72บวกลบสแควร์รูท13กำลัง2เป็น339ร้อยหกเก้าลบสี่คูณ a คูณ c นั่นก็จะเป็นส่วนด้วย 2a สี่สองมันแปดเจ็ดสี่ยี่แปดคิดอะไรผิดวะสี่สามสิบสองอ๋อตัวนี้ครับผิดต้องเป็นบวก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 โอเคเอาใหม่12 b กำลัง2ลบ b กำลัง4 12 6เป็น72ลบ 6b กำลัง 2 เท่ากับ 5b กำลัง 2 b กำลัง 4 6b กำลัง 2 ลบ b กำลัง 2 ลบ 72 b กำลัง 2 จะเท่ากับ 1 บวกลบสแควร์รูท 1 ลบ 4 คูณ a คูณ bหนึ่งบวกสี่สองมันแปดเจ็ดสี่ยี่แปดสองแปดเก้าถอดรูทเ
ได้8990อันที่เป็นลบใช้ไม่ได้นะเพราะ b กำลัง2แล้วมันค่าบวกเนาะก็ต้องใช้ 90.2 นะเป็นค่า b ส่วนค่า a ก็มาดูจากตรงนี้เอานะครับอันนี้ดีกว่านะก็แทน90ส่วน2ใน b กำลัง2เข้าไป90ส่วน2ก็จะได้6212ก็จะได้102ส่วน90ตัดทอนหน่อยนะครับเอาอะไรสองห้าสองหนึ่งสองสองเป็นสี่สองสองเป็นสี่สองห้าเป็นสิบจะได้เท่านี้ครับท่านสมการของเราก็จะได้กำลัง2 a กำลัง2คือ225ส่วน31กับ b กำลัง2คือ90ส่วน22 1 2 4เป็น8สองห้าเป็นสิบสองสองห้าหารด้วย31ไม่ลงตัววะไม่มีในช้อยด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะย้อนกลับมาดูใหม่4551ส่วน45ตรงนี้นะครับดูต่อมีอะไรผิดพลาดนะครับจริงๆข้อนี้นะเราแทนค่าเข้าไปได้เลยนะพูดถึงว่านะแทนค่าเข้าไปเลยนะน่าจะง่ายกว่านะก็เป็น5ส่วน20ตอนแรกๆที่มันติดตั้งอ่ะ6ส่วน8มันเปิดเร็วกว่านี้8 5 4 10 6 2 12 8 2 16ก็น่าจะตอบช้อยนี้นะครับเพราะถ้าเราลองไปแทนในช้อยอื่นเนาะรูท5กับลบรูท6 6ส่วน20 5ส่วน8 6 8 48 2 5เป็น10 100บวกกัน8 2 16ก็ไม่ถึงนะฉันตอบช้อยแรกนี่แหละนะถูกแล้วทีนี้นะไฮเปอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิดแกนตามขวางอยู่บนแกน y เดี๋ยวนะถ้าเราแทนเนี่ยตอนนี้70
รูทห้าลบรูทหกหกส่วนเก้าห้าส่วนยี่ห้าเท่ากันหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าหกห้าสามสิบหกสองยี่สองสามสี่สิบห้าก็เป็นร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าสองสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไม่เท่านะไม่เท่าอะไรวะรูทห้าลบรูทหกห้าห้ายี่สิบห้าสองห้าเป็นสิบสิบสองเก้าหกห้าสิบสี่อันนี้บวกกันเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งสองสองห้าไม่เท่ากันนะครับก็ถูกแล้วคอนเฟิร์มอ่ะทีนี้ข้อนี้ไฮโพลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดการทำขวางผ่านจุดการทำขวางอยู่บนแกน y ก็ต้องหน้าตาแบบนี้เนาะนะครับก็คือy กำลังสองหรือสักอย่าง x กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งที่เหลือก็แทนค่าเข้าไปเลยนะง่ายสุดก็แทนค่าเนาะเพราะกราฟมันผ่านจุดสองจุดนี้เนาะหกสองสองหก36ส่วน9ลบกับ2 2 4 4 5 20 9 2 18 4 6 24 4 3 12 3 14ไม่ใช่ครับข้อนี้ไม่ใช่2 6 4 5 20ส่วน9เก้าหกห้าสี่เก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองไม่ใช่นะครับหกสองสามสิบหกสี่เก้าเก้าห้าสี่สิบห้าอันนี้ก็ไม่ได้นะสายขวาไม่เท่ากันแน่นอนนะข้อนี้ก็ไม่ได้สองหกหกหกสามหกสี่ห้ายี่สิบสองสองเป็นสี่โอ้ยหนออะไรเนี่ยเก้าสี่สี่ห้าข้อที่หนึ่งนี่แหละถูกข้อที่หนึ่งถูกนะครับก็คือหกสองลบกับสามสิบหกส่วนเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่ข้อที่หนึ่งตอบช้อยหนึ่งไฮโพลาซึ่งมีแกนตามขวางอยู่บนแกน x ก็ต้องตะแคงครับจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิดลาตัดเล็กต่ำยาว36 36สอง b กำลังสองส่วน a เท่ากับ36โฟกัสทั้งสองห่างกัน24ก็2 4เท่ากับ24 4เดียวเท่ากับ12
b กำลังสองเท่ากับสองหนึ่งสองแปดโอเคอ่ะก็ใช้ความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็น12กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง b กำลังสองคือ18 a ร้อยสี่สิบสี่ก็จะเป็นหนึ่งร้อยสี่สี่สี่สามสี่สิบสองสามแปดสี่32 46 24 5 6 62 22 64 24อ่ะได้แล้วนะครับจะเป็น A บวก24กับ A ลบ6เท่ากับ0 A เท่ากับลบ24 A เท่ากับ6ก็คงต้องใช้ A เท่ากับ6นะครับa เท่ากับ6 b กำลัง2 a กำลัง2เท่ากับ36 b กำลัง2เท่ากับ68 48 6 6 7 8 9 10เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x กำลัง2ส่วน36ลบy กำลัง2ส่วน108เท่ากับ1อันนี้ก็คือ108 x กำลัง2ลบกับ pronom เท่าไหร่วะเนี่ย36 3ใช่ไหม3จริงๆด้วยคูณ3นะครับสาม x กำลังสองลบ y กำลังสองลบ108เท่ากับศูนย์ตอบช้อยนี้นะครับอันนี้ตอบช้อยนี้นะครับไฮเปอร์โบลามุมฉากก็หมายความว่า a กับ b เท่ากันเนาะนะครับ a กำลังสองจะเท่ากับ b กำลังสองซึ่ง c กำลังสองเท่ากับa กำลัง2บวก b กำลัง2ใช่ไหมก็ a c กำลัง2ก็ a กำลัง2บวก a กำลัง2เท่ากับ2 a กำลัง2 c กำลัง2 c กำลัง c เดียวก็จะเท่ากับรูท 2a ค่าความเย้ยส่วนกลางคือ c ส่วน a ก็แทน c เข้าไปแล้วก็ส่วนด้วย a นะครับตัดก็จะเหลือเท่านี้นะครับข้อนี้กราฟของสมการนี้คือข้อใดทีนี้ก็ข้อนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะx กำลังสองเท่ากับx y กำลังสองเท่ากับ y มันเอาสองสมการมาลบกันเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น x เท่ากับ1กับ y เท่ากับ1นะครับ x เท่ากับ1คือเส้นนี้ y เท่ากับ1คือเส้นนี้นะครับก็เป็นสมการเส้นตรง2เส้นที่ตั้งฉากกันต่อคนเหลือกี่ข้อนะหมดแล้วนะ2ข้อมา
ลาบลาบซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่0 0อิเล็กทริกผ่านจุด42และแกน x เป็นแกนของพาราโบลามีสมการดังข้อใดพาราโบลามีจุดยอดอยู่ที่0 0อิเล็กทริกผ่านจุด42 1 2 3 4 1 2อิเล็กทริกผ่านจุดนี้และแกน x เป็นแกนของพาราโบลาแกน x เป็นแกนพาราโบลาก็แสดงว่านี่คือไดเรกทริกนะกราฟก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะได้ y กำลัง2เท่ากับลบมันต้องติดลบเนาะ44ของเรามีค่าเป็นลบนะ44ของเราติดลบ C ของเราก็คือนี่มันนี้ก็คือ4 44เท่ากับ4 4เดียวเท่ากับ1แต่ติดลบนะครับก็ใส่ลบเข้าไปสมการก็จะได้ y เท่ากับลบ 4xอะไรวะเนี่ยแกน x เป็นแกนของพาราโบลาก็44เท่ากับ4ก็น่าจะถูกแล้วนะอ๋อโอเค44 44 16 ลบ 16 โอเคก็จะเหมือนกับข้อนี้นะย้ายข้างไปนะโอเคไฮโวล่ามีแกนตำขวางและแกนสังยุกต์ทับแกนโทและแกนเอกของวงรีจัดรูปนะครับจัดรูปวงรีแสดงว่าวงรีจะหน้าตาเป็นแนวนอนนะครับเอกำลัง2คือ9แสดงว่าเอคือ3อันนี้ก็รูป7นี่คือ3นี่คือรูป7ไฮโปโบลามีแกนตามขวางทับแกนโทถ้าตามขวางทับแกนโทก็ตรงนี้นะตามขวางแล้วก็แกนสังยุกต์ทับแกนเอกมันจะหน้าตาประมาณนี้นะมันจะหน้าตาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บต้องเป็น y กำลัง2ลบ x กำลัง2 a ก็คือ7
9เท่ากับ1 9y กำลัง2ลบ 7x กำลัง2 63อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะตามขวางตามลำดับกระทับแกนโทอ๋อรูทเจ็ดอ่ะแสดงว่าแกนตามขวางก็ถูกแล้วนี่ว่าต้องมันก้าววายอ๋อรู้แล้วอะไรเงี้ยหรือป้าคนที่เขาจะเอาเงินมันแกล้งเราเอาลบคูณยาวๆไปนะครับมันแกล้งเรานิดเดียวจำนวนกระชอยนี้นะครับเป็นคำตอบเสร็จแล้ว